วัสดีค่ะดิฉันนงรักปัตเลอร์นี่คือพื้นที่ของคนชอบอ่านและชอบแชร์ที่จะทำให้คุณไม่ต้องหลบมุมอ่านหนังสืออยู่คนเดียวแต่จะชวนทุกคนมาฟังและสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านไปพร้อมๆกันกับหลบมุมอ่านค่ะหลบมุมอ่านวันนี้นะคะดิฉันจะมาพูดคุยกับคนที่ยังเป็น being young อยู่สำหรับในวันนี้ค่ะหนังสือที่จะนำมาคุยกับคุณผู้ฟังแล้วก็จะคุยกับคนที่เขียนด้วยนะคะเป็นหนังสือเล่มแรกของเธอนะคะซึ่งเป็นงานเขียนที่เกี่ยวกับกลุ่มคนหนุ่มคนสาวนะคะในจังหวัดชายแดนใต้เจ้าของผลงานเล่มนี้ก็คือคุณจามี่เลาะวิถีนะคะซึ่งจะมาพูดคุยกับเราก่อนที่จะเดินทางไปเป็นอาสาสมัครเราจะคุยทั้งเรื่องของการทำงานเขียนนะคะแล้วก็การเป็นอาสาสมัครของคุณจามี่ด้วยนะคะเพราะเป็นคนรุ่นใหม่ที่ไฟแรงมากเลยแล้วมีความน่าสนใจมากดิฉันหลังจากที่ได้ฟังการเปิดตัวหนังสือเล่มนี้นะคะกับทาง Clubhouse ก็ติดต่อแล้วก็สนใจอยากจะคุยกับน้องจามี่นะคะว่าอุ้ยถึงความเป็นมาอะไรต่างๆก่อนนั่นแหละที่เราจะคุยกันเพราะว่าก็อยากจะทราบนะคะว่าความเป็นมาของหนังสือเล่มนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราทักทายกับน้องจามี่ก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะที่มาคุยด้วยวันนั้นที่ฟังในคลับเฮ้าส์สนุกมากเลยค่ะอ๋อยินดีมากเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณนะคะที่เข้าไปฟังสนุกมากแล้วก็ในฐานะที่เป็นคนเข้าไปฟังนะก็ได้แรงดันใจนะคะจากสิ่งที่จามี่เล่าให้ฟังในการทำงานเล่มนี้ด้วยนะคะจามี่เองเคยไปพื้นที่ที่มันเป็นเลสโซนที่อื่นมาบ้างไหมเนาะเพื่อที่จะได้อาจจะในมุมเราก็มองว่าบางทีการไปพื้นที่อื่นมันก็เป็นกรณีศึกษาเปรียบเทียบได้อย่างเงี้ยค่ะกับจังหวัดชายแดนใต้ค่ะก็ถ้าเป็นพื้นที่เลสโซนที่อื่นใช่ไหมคะจะไม่เคยไปที่เอธิโอเปียค่ะคือตอนนั้นหนูมีโอกาสได้เดินทางจากเอธิโอเปียเพื่อที่จะไปเคนยาค่ะแล้วพอดีว่าช่วงชายแดนตรงนั้นนะคะมันจะเรียกว่าชายแดนโมยาเล่อะค่ะมันจะเป็นชายแดนที่มันจะเกิดเหตุการณ์สงครามกลางเมืองอยู่แบบบ่อยมากซึ่งมีมานานแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนที่หนูใช้ชีวิตอยู่ที่แอดดิสอาบาบาค่ะที่นั่นก็แบบสถานการณ์คือมันก็แย่แล้วมันก็มีการประท้วงมีอะไรเงี้ยในช่วงที่จามี่ไปนะคะอินเทอร์เน็ตก็เข้าไม่ได้คือเราเป็นทัวริสต์อะไรเงี้ยค่ะเราไม่สามารถที่จะไปหาซื้อซิมได้เลยตอนนั้นคือมีเพื่อนที่เป็นคนเอธิโอเปียเขาก็เลยต้องให้ซิมเขาอะให้เรามาใช้อยู่สักพักนึงช่วงที่เราอยู่ที่นั่นเพราะว่าเราไม่สามารถไปทำได้อินเทอร์เน็ตเราก็ใช้ไม่ได้สัญญาณก็ไม่มีหรือว่าถ้าเกิดว่าแบบต้องใช้จริงๆหรือจำเป็นต้องใช้จริงๆเราอาจจะต้องเข้าไปขอในโรงแรมใหญ่ๆอะค่ะหรือไม่ก็ตามธนาคารที่เขาจะมี Wi-Fi ให้คือก็ต้องเข้าไปขอแบบเดินดื้อๆเข้าไปขอแบบนั้นเลยอะค่ะแล้วเขายอมไหมคะคือมีครั้งหนึ่งตอนนี้บอกเขาว่าตอนนี้ต้องส่งอีเมลให้กับบอสตันที่ต่างประเทศอะค่ะคือมันไม่ได้แล้วคือมันจะเดดไลน์แล้วก็เลยเข้าไปที่โรงแรมนึงค่ะที่อาดิสอาบาบาก็เลยบอกเขาว่าคือฉันไม่ได้พักที่โรงแรมนี้หรอกนะแต่ว่าขอใช้ Wi-Fi หน่อยได้ไหมคือมันต้องใช้มันจำเป็นมากๆเขาก็เลยแบบใจดีให้ค่ะฟังบรรยากาศคร่าวๆแล้วก็นะตื่นเต้นชอบไหมที่ไปเจออยู่ในสถานการณ์แบบนั้นตอนนั้นนะคะชอบคือตอนนั้นมันเหมือนว่าเป็นประสบการณ์ที่เราแบบไม่เคยเจอมาในชีวิตและเรื่องนี้หนูก็ไม่ได้เล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังค่ะจนกระทั่งกลับมาถึงบ้านเพราะว่ากลัวเขาเป็นห่วงคือตอนที่หนูอยู่ที่อดิสอาบาบาคือตอนที่หนูอยู่อดิสอาบาบาค่ะอีกประมาณ2วันหนูต้องวางแผนเพื่อที่จะข้ามไปเคนยาก็คือต้องผ่านโมยาเล่ใช่ไหมคะเราพอดีว่าเจอผู้ชายคนหนึ่งที่ร้านน้ำชาเขาก็ถามเราเพราะว่าเราเป็นต่างชาติว่ายูจะไปไหนต่อเราก็เลยบอกว่าเรากำลังจะไปที่โมยาเล่เขาก็บอกว่าเฮ้ยยูไม่รู้หรอว่าตอนนี้เขามีสงครามเนี่ยคนตายหลายคนมีคนบาดเจ็บอยู่ตอนนั้นเราเครียดเลยทำไงดีอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าถ้ายูจะไปยูต้องรีบไปตั้งแต่วันนี้เลยเพราะว่ายูยังพอมีเวลาที่แบบก่อนที่สงครามมันจะเลิกเราก็ทำยังไงดีอะไรเงี้ยค่ะเหมือนตอนนั่งเครื่องบินก็ไม่อยากนั่งคือเหมือนเราตั้งใจแล้วว่าเราอยากโกลเวอร์แลนด์ข้ามโดยนั่งรถบัสอะค่ะสรุปแล้วก็ไปถึงพอไปถึงอาดามาคือมันต้องหลายต่อมากอะค่ะมันไม่สามารถนั่งบัสจากแอดดิสแล้วไปโมยาเล่ได้คือมันต้องต่อไปอาดามาไปดิลล่าแล้วจามี่ดันไปตกบันไดขาหักอะค่ะที่อาดามาคือหัวตอนนั้นคือหนูก็โทรบอกคุณแม่ว่าอ๋อหนูล้มทาเบตาดินแล้วโอเคมากแต่จริงๆคือนั่งร้องไห้แบบไม่ไหวแล้วเจ็บมากอะค่ะเราก็เลยแบบเฮ้ยไอสิ่งที่เราตั้งใจไว้มันจะโอเคไหมอะไรเงี้ยค่ะจนกระทั่งเพื่อนสตาฟที่โรงแรมอะค่ะเขาก็ช่วยซื้อไม้พยุงไอไม้เดินให้จามี่ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรจามี่ตั้งใจแล้วว่าจามี่จะไปให้ถึงให้ได้ก็เลยนั่งรถจากนั่นไปที่โมยาเล่ค่ะพอไปถึงโมยาเล่จริงๆคือสถานการณ์มันเหมือนแบล็คมาร์เก็ตอะค่ะคือทุกอย่างมันน่ากลัวมากทั้งเงินที่สมมติถ้าเราจะแลกมันก็คือแพงสุดคือไม่คุ้มเลยก็เลยมีคนใจดีเขาช่วยพาจามี่นั่งมอเตอร์ไซค์ไปอิมมิเกชันและอิมมิเกชันก็ล้างมาก
เขาก็พาจะมีข้ามไปอีกฝั่งโมยาเล่เพื่อที่จะไปขึ้นรถบัสไปใช่ไหมคะหลังจากที่เราต้องลงรถเพื่อที่ทหารเขาจะตรวจเนี่ยก็เหมือนมีจานี่คนเนี่ยที่อยู่ฝั่งอีกฝั่งนึงของถนนคือคนเดียวจริงๆกับคนที่มากับคนขับรถอะค่ะแล้วก็อีกฝั่งนึงก็คือเป็นคนผิวสีที่เขาเป็นคนที่นั่นแล้วคนที่มากับรถอะค่ะเขาก็ต้องอยู่กับจานี่ตลอดเวลาเพื่อให้ทหารมั่นใจว่าจานี่ไม่ได้แบบว่ามาทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราคือคนปกติแล้วก็ขึ้นรถแล้วก็ขับไป30นาทีก็จอดอีกจริงจังมากซีเรียสมากจริงๆอะค่ะจนกระทั่งผ่านไปได้ประมาณสัก3ชั่วโมงอะค่ะก็ถึงจะผ่านในชายแดนเขตนั้นที่มันไม่มีปัญหาอะไรเงี้ยเกิดขึ้นใน Clubhouse นะคะที่พี่ได้เข้าไปฟังแล้วก็มีประโยคนึงที่จดไว้ในสมุดโน้ตว่าจามี่พูดว่าเรามาแล้วเราไม่ได้อะไรเลยแบบที่เราอยากได้ที่เราอยากจะทราบว่าพี่จดไว้ก็แบบอยากจะทราบเหมือนกันว่าเมื่อก่อนไปเนี่ยจามี่เองเนี่ยคาดหวังอย่างไรนะคะกับพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้แล้วก่อนไปแล้วแล้วก็บรรยากาศหลังจากที่กลับมาแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็คือจริงๆแล้วอ่ะคือเคยไปมาครั้งหนึ่งใช่ไหมคะไปกับเพื่อนที่เป็นเพื่อนคนพุทธอะเราก็ไปกัน2คนแล้วก็คือเหมือนเราไม่รู้จักใครแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปเรื่อยๆไปดูมัสยิดกือเซะไปดูอะไรที่เรารู้สึกว่าเนี่ยมันคือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะแต่เราไม่มีโอกาสได้คุยกับคนเลยอะค่ะเราแบบลึกๆแล้วอย่างเงี้ยเราก็ยังมีอคติต่อพื้นที่3จังหวัดที่เฮ้ยมันยังเป็นพื้นที่อันตรายคนใต้ยังมีความรู้สึกที่เราถูกบอกมาว่าคือโจรใต้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันยังมีความรู้สึกแบบนั้นอยู่ในหัวแล้วด้วยกับเราเคยโดนอคติที่เหมือนคน3จังหวัดเองเขาก็บอกว่าเฮ้ยคนกรุงเทพหว่าอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่ชอบกับการที่เขาพูดภาษาที่เราไม่เข้าใจต่อหน้าเราหรือทำเป็นไม่รู้คือแต่สัญชาตญาณของเราคือรู้ว่าเขากำลังพูดถึงเราอะค่ะมันก็เลยเป็นอคติกับคนในพื้นที่3จังหวัดตลอดอะไรเงี้ยค่ะจนเราไปครั้งนั้นเราก็กลับมานั่งรถไฟกลับบ้านก็รู้สึกว่าไปมาแล้วมันก็รู้สึกว่าเรายังไม่ได้อะไรในที่เราอยากได้เลยอะค่ะก็เลยตัดสินใจลงไปกะว่ารอบเนี้ยจะไปอยู่นานๆเลยเพื่อที่อยากจะเข้าใจมากขึ้นไปเพื่อที่จะไปทำในสิ่งที่ตัวเองอยากรู้เลยอะค่ะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้เหมือนกับที่เราคิดก็ได้อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าหนูเองอะก่อนที่หนูจะลงไปหนูก็ทำการบ้านไว้บ้างว่าหนูอยากรู้เรื่องอะไรหนูอยากรู้ว่าเฮ้ยเราเองก็มีความฝันเราก็ยังเป็นวัยรุ่นแล้วเราอยู่ในกรุงเทพที่อาจจะมีความสะดวกสบายที่มากกว่ามีทุกอย่างเข้าถึงแต่ถ้าเป็นวัยรุ่นที่เขาอยู่ในพื้นที่แบบนั้นนะคะคือเขาจะมีความรู้สึกยังไงความฝันของเขามันจะดูยากหรือเปล่าหรือเขามีความหวังไหมเราก็เลยอันเนี้ยมันน่าสนใจมันไม่ใช่แค่เราไปนั่งฟังเขาอย่างเดียวแต่เรามั่นใจว่าเราจะได้ทัศนคติหรือว่ามุมมองอะไรหลายๆอย่างที่มันสามารถลดอคติของเราได้อะค่ะแล้วซึ่งทริปนั้นหลังจากกลับมามันก็ลดอคติทุกอย่างที่จะมีต่อคน3จังหวัดต่อพื้นที่3จังหวัดอะค่ะซึ่งคิดว่าการที่ทำหนังสือเล่มนี้ออกมาแล้วการที่เราพาตัวเองลงไปเองอะมันคุ้มค่ามากค่ะกับเวลา4เดือนที่อยู่ที่นั่นค่ะโดยชื่อหนังสือเองนะคะพี่ก็มองว่าตัวจามี่เองน่ะก็เป็น being young in the red zone เหมือนกันถึงแม้จะไปในลักษณะของความอยากรู้ของตัวเองหรือไปในช่วงเวลาของความเป็นชั่วคราวของการไปพำนักหรือว่าพักอยู่ที่นั่นนะคะค่ะทีนี้ในการที่จะต้องเลือกกลุ่มเป้าหมายที่คุยที่สัมภาษณ์นะคะก็จะเป็นจากที่ฟังวันนั้นนะบอกว่าวัยหนุ่มสาวก็ไม่เกินประมาณ30นะคะหลังจากเข้าไปคุกคีได้เข้าไปทำความรู้จักได้ไปพูดคุยกลุ่มคนเหล่านี้คาดหวังมีฝันแล้วก็มีแรงบันดาลใจอย่างไรบ้างคะภายใต้พื้นที่สีแดงแล้วพี่ก็เลยอยากจะทราบว่าจามี่มีวิธีการที่จะหาคนมาคุยมาสัมภาษณ์เนี่ยค่ะอย่างไรบ้างปัญหาอุปสรรคอะไรสำคัญด้วยในการสื่อสารหรือว่าการที่จะต้องได้สิ่งที่เราอาจจะตั้งใจไว้ว่าแต่ละคนแต่ละประเด็นเราก็คงมีประเด็นที่เราอยากจะรู้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หลังจากที่ตัดสินใจแล้วอะค่ะว่าจะลงไปทำคือจานี่แค่ทำไมแบบไว้เฉยๆนะคะว่ากลุ่มหลักๆของจานี่คือวัยรุ่นนะคะซึ่งอายุเท่าจานี่คือ29นะเวลานั้นนะคะทีนี้เหมือนหนูก็ทำไมแบบไว้แล้วหนูก็แยกไว้ว่าความเป็นวัยรุ่นคืออะไรมันคืออะไรบ้างสำหรับเราเช่นตัวเราเองเล่นสเก็ตบอร์ดเราก็ขีดไปว่าสเก็ตบอร์ดงานศิลปะเราชอบดนตรีเราชอบเสียงเพลงเราชอบอะไรที่มันอยู่ในกรอบความเป็นเราณตอนนี้ค่ะเช่นในเรื่องของเราดู YouTube เราชอบเรื่องของการศึกษาเราชอบเรื่องของการทำงานอาสาสมัครชอบอ่านหนังสืออะไรเงี้ยค่ะก็พยายามลิสต์ไว้ให้หมดเลยพอลิสต์ออกมาเสร็จแล้วเราก็จะพอที่จะมองเห็นกลุ่มเป้าหมายของเราทีนี้จามี่ก็เลยตัดสินใจไปนั่งกับตัวเองตอนที่อยู่ปัตตานีถึงปัตตานีวันแรกอะค่ะก็นั่งเลยแล้วก็ไปที่ห้องหนังสือของอาจารย์เจมส์ดูลอนะคะเราก็เจอหนังสือที่เราอยากได้ตัวอยากอ่านอะไรเงี้ยหลายอย่างจนกระทั่งเราก็บอกกับตัวเองว่าโอเคอะไม่เป็นไรก็ค่อยเราจะหาคนที่เราต้องการเนี่ยจากการที่เราเดินทางระหว่าง3จังหวัดเลยเนี่ยค่ะในช่วงเวลา 3-4 เดือนเนี้ยเราจะหาจากตรงนี้
เราเดินไปทางไหนเราเจอใครเราสนใจใครเราก็จะลองขอเขาคุยขอเขาสัมภาษณ์ดูค่ะมันก็เลยกลายออกมาเป็นหนังสือเล่มที่เรารู้สึกว่าเราเจอพวกเขาผ่านการเดินทางเนี่ยค่ะหลายๆคนหรือแม้กระทั่งแบบจะไม่มีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่มนึงที่เกี่ยวกับแพ้อ่ะนะคะที่เป็นเกี่ยวกับผู้ชายที่ถูกจับในเรื่องของโดนควบคุมตัวจนกระทั่งเขาออกมามีชีวิตใหม่อย่างเงี้ยค่ะซึ่งไม่รู้ว่ามันก็มีทั้งไม่ดีแล้วก็ดีทีนี้เราก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ไหมคือไอเดียเนี้ยมันเกิดตอนที่อ่านหนังสือเล่มนั้นเลยว่าเฮ้ยถ้าเรามีแพ้สักคนนึงในหนังสือเรามันไม่ได้คือเราไม่ได้ต้องการที่จะทำเพื่อคนอื่นนะคะว่าเฮ้ยคนอื่นเขาต้องอ่านแล้วรู้สึกแต่เราอยากรู้เองอะว่าในระหว่างที่เราอ่านหนังสือเล่มนั้นอยู่เรารู้สึกมันเป็นฟีลแบบเนี้ยแต่พอเราไปเจอตัวเขาจริงๆที่ความรู้สึกมันต้องต่างกันหรือวะก็เลยบอกตัวเองว่าทำยังไงดีก็นั่งคิดค่อยๆ คิดว่าอ่ะมันอาจจะดูไม่มีความหวังแต่ก็ค่อยๆนึกค่อยๆนึกว่าฉันจะทำยังไงได้บ้างกับมันก็เอากระดาษมาวางแล้วก็โอเคถ้าเป็นแพ้เขายังไงเราต้องติดต่อทนายที่ไหนจะเป็นใครเราต้องคุยกับทนายอะไรยังไงจนกระทั่งมีพี่คนนึงอะค่ะที่เขาน่าจะเป็นทนายแต่ว่าอยู่อีกจังหวัดนึงเขาก็มาที่ปัตตานีอาร์ตสเปซใช่ไหมคะตอนนี้ก็นั่งคุยกับเขาคุยไปคุยมาจนเรารู้สึกว่าโอเคแต่เราจะลองเล่าให้เขาฟังดีกว่าเพราะว่าเขาก็เกิดมาแล้วว่าเขาก็ทำงานเกี่ยวกับพวกทนายพวกคนที่ถูกจับโดยคดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะความมั่นคงเราก็ถามเขาแล้วเราก็เลยบอกไปว่าเราอยากได้คนแบบในลักษณะไหนอะคะอายุประมาณไหนอยากได้คนที่พอที่จะกล้าพูดหมายถึงว่าคือเขาเองก็พร้อมที่จะระบายหรือว่ามีอะไรที่มันสามารถที่จะให้แรงบันดาลใจกับคนอื่นได้นะคะก็จนกระทั่งพี่เขาก็ไม่ได้รับปากพอ 2-3 วันถัดมาเขาโทรมาเราก็ดีใจมากรู้สึกว่าตอนนั้นขอบคุณพระเจ้ามากที่สิ่งที่เราตั้งใจสิ่งที่เราหวังเอาไว้อะไรเงี้ยมันเป็นจริงมันเกิดขึ้นจริงอะค่ะก็เลยต้องนั่งรถจากปัตตานีค่ะไปที่ยะลาทั้งที่คนที่เป็นแพ้เขาเป็นคนที่ปัตตานีค่ะสุดท้ายเราทุกอย่างมันก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอนแล้วก็อีกสิ่งนึงที่จะนี่รู้สึกว่ามันค่อนข้างเป็นอุปสรรคสำหรับในการคุยกับแพ้ก็คือด้วยกับเขาเองเนี่ยถูกคนภายนอกถูกคนรอบข้างเนี่ยระแวงเขาเลยไม่อยากที่จะพูดอะไรเยอะไม่อยากจะพูดอะไรมากแล้วด้วยการคุยกับเขาในครั้งนี้ค่ะมันจำเป็นมากที่ต้องมีทนายเนี่ยเข้ามานั่งฟังอยู่ด้วยมันก็เลยทำให้แจมี่เกิดความรู้สึกเราไม่รู้ว่าคำถามที่เราถามไปเราจะถูกทนายฉัดหรือเปล่าเขานั่งฟังเราจริงจังมากแล้วเราก็รู้สึกกดดันคือเราก็กดดันแล้วที่คุยกับแพ้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าคำถามเรามันจะไปแทงใจหรือไปอะไรเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ตอบแรกๆเขาก็พูดน้อยถามคำตอบคำจันนี่ก็เครียดเพราะว่าไอ้เราก็อยากได้ข้อมูลที่มันเป็นที่อะไรเงี้ยค่ะจนผ่านไปสักชั่วโมงนึงคือสถานการณ์มันเริ่มดีขึ้นเราก็ผ่อนคลายเขาก็พูดกับเราว่าผมอาจจะต้องขอโทษด้วยเพราะว่าตั้งแต่ผมโดนจนผมออกมาไม่นานมานี้เองคือบุคลิกผมเปลี่ยนไปจริงๆปกติผมเป็นคนเฮฮาปาร์ตี้ชอบเข้าสังคมคุยกับเพื่อนแต่เหตุการณ์นั้นมันทำให้ผมเปลี่ยนไปผมก็ต้องขอโทษด้วยซึ่งเราเข้าใจนะจุดนี้เราก็บอกเขาว่าถ้าคุณไม่พร้อมถ้าคุณไม่อยากคือไม่เป็นไรแต่เขาก็บอกไม่เป็นไรเขาโอเคพร้อมที่จะแชร์พร้อมที่จะเล่าเรื่องชีวิตเขาให้เราฟังเนี่ยค่ะใช่ทีนี้ค่ะพอฟังแล้วพี่อยากทราบขั้นตอนกระบวนการหลังจากที่จามี่ไปสัมภาษณ์มันข้อมูลมันต้องเยอะมากอ่ะใช่ค่ะคนอย่างนี้นะคะก็งานรีไลท์การไปงานอ๋อโอเคค่ะได้ไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สนุกมากเลยนะคะในกระบวนการของการแบบรีไลท์งานคือมันได้ทบทวนตัวเองไหมใช่ใช่มันได้ทบทวนก็ได้ทบทวนตัวเองด้วยคือหนูไม่เคยทำหนังสือที่เป็นบทสัมภาษณ์เลยจริงๆแล้วมันเป็นครั้งแรกแล้วหนูรู้สึกว่าหนูสามารถพูดได้ไหมคะว่าหนูเกลียดการถอดบทสัมภาษณ์มากทั้งที่มันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดอะค่ะคือเรารู้สึกว่าตอนแรกตอนที่เราไปนั่งคุยใช่ป่ะคะเราคุยแบบ 2-3 ชั่วโมง4ชั่วโมง5ชั่วโมงได้ไม่มีปัญหาแบบแตกมาเลยเพราะว่าเวลาเราถามเขาตอบคือมันสนุกอะค่ะตอนแรกๆไม่รู้จักกันพอเพิ่งรู้จักใช่มั้ยคะหลังๆเริ่มสนิทเริ่มคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้ไปเรื่อยพอเราได้ข้อมูลกลับมาปุ๊บบางทีเราจะมีพลังอะค่ะเราจะบอกกับเพียงว่าเนี่ยเดี๋ยวฉันคุยเสร็จกลับไปที่ Aspace นะฉันก็ถอดเลยให้ได้คืนนี้หรือไม่ก็ไปกินชาแล้วก็คืนนี้ไม่ต้องนอน 4-5 ค่อยนอนจะลุยอะค่ะพอเปิดดูไอ้ที่ตัวเองอัดเอาไว้นี่คือแบบว่าแทบจะร้องไห้ฉันคุยอะไรเยอะขนาดนี้เราต้องมานั่งถอดอะคือเราต้องถอดทั้งหมดที่เราพูดคุยกับเขาเลยซึ่งมันก็เป็นแค่ถอดบทความเฉยๆเหมือนถอดเรื่องออกมาใช่ไหมคะโดยที่เราไม่ได้ยังไงไม่ได้เอามารีไลท์พอเราถอดเนี่ยตอนนี้ก็ต้องมาวางแผนอีกว่าเราจะถอดหนึ่งคนแล้วเรารีไลท์เรื่องราวอันนี้ให้จบหรือเราจะถอดทุกคนให้จบแล้วค่อยมารีไลท์เรื่องราวทีเดียวทีนี้ค่ะคือทุกๆวันนะคะหลังจากที่สมมติว่าอย่างวันนี้จะมีไปสัมภาษณ์นายกใช่ไหมคะแล้วกลับมาเนี้ยหนูอาจจะไม่ได้มีอารมณ์สัมภาษณ์นายกแล้วค่ะหมายถึงว่าไม่มีอารมณ์ที่จะมานั่งฟังเขาในวันนั้นนะคะเพราะว่าหนูฟังเขามาเยอะแล้วก
การที่หนูจะกลับมาฟังซ้ำอีกมันจะทำให้หนูปวดหัวแล้วก็ไม่ได้อะค่ะก็เลยนั่งสมาธิเมดิเทชันแล้วก็นึกถึงเขาว่าเฮ้ยเรากับเขามันมีความปฏิสัมพันธ์กันยังไงที่วันนี้เขาน่ารักมากเลยนะเขาพูดจายิ้มแย้มหัวเราะกับเราเราก็ลิสต์ก่อนเลยค่ะลิสต์บุคลิกภาพของเขาเขาชื่นชอบอะไรเขาชอบเลี้ยงปลาหรือเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราพยายามนึกถึงความเหมือนเป็นเพื่อนกันนะคะเรารู้ว่าให้เพื่อนคนนี้ใส่แบบนี้แล้วก็ลิสต์ออกมาก่อนเรื่องราวของเขาจากนั้นก็เอามารวมกันพอเอามารวมกันเราก็ต้องมานั่งคิดอีกว่าที่เราจะเริ่มเรื่องยังไงหรือคิดเรื่องยังไงโดยขั้นตอนตรงเนี้ยค่ะถ้าจามี่จะถอดเทปอะค่ะจะไม่ต้องถอดในที่ที่มันเป็นที่ปิดแบบมีประตูปิดจะนี่ก็เลยต้องให้เพื่อนที่อาร์ตสเปซอะค่ะไปส่งที่ทีเคปาร์คเพราะเขาจะมีห้องเงียบและทีเคปาร์คที่ปัตตานีคือเงียบมากไม่ค่อยมีคนเลยอะค่ะมันก็เลยทำให้เราอะมีสมาธิมากเราก็เลยใช้เวลาตรงนั้นในการถอดเทปให้เสร็จสับแต่พอเราต้องใช้ไอเดียในการรวบรวมเรียบเรียงเรื่องราวอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะชอบอยู่ที่อาร์ตสเปซมากกว่าเพราะว่าเราเดินดูธรรมชาติเดินดูนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยบางทีไอเดียมันก็มามันก็เลยทำให้เรารู้ว่าถ้าเราจะเขียนหรือใช้สมาธิอะค่ะเราต้องอยู่ในพื้นที่ปิดแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่เราต้องการไอเดียต้องการอินสปิเรชันหรือว่าเฮ้ยจะยังไงดีอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องอยู่ในพื้นที่เปิดหรือพื้นที่ที่เป็นธรรมชาติออกไปพูดคุยกับคนบ้างนิดหน่อยเล่นกับแมวทำนู่นทำนี่อะค่ะแล้วก็กลับมาแล้วเดี๋ยวไอเดียมันก็จะมาเองคือหนูโชคดีอย่างนะคะที่บก.ไม่ได้สตรีทมากเกินไปมันทำให้การทำงานของหนูมันเป็นไปอย่างราบรื่นแล้วคือบางทีหนูก็แบกคอมไปทำงานไปถอดบทความที่เชียงใหม่ก็มีที่พะเยาก็มีคือมันทำให้เรารู้สึกว่าการทำงานเนี่ยมันเป็นการทำงานที่มันค่อนข้างสบายใจอะค่ะใช่แล้วแบบหนูมีความสุขมากหนูขอบคุณที่อยู่ได้อาจารย์นี่เป็นบก.ค่ะค่ะใช่แล้วเราสัมผัสได้ถึงอะไรความหวังของพวกเขาอะค่ะแรงดันใจแรงบันดาลใจพวกเขาอะค่ะคือหลังจากที่จามี่ได้คุยกับหลากหลายคนนะคะจามี่มองว่าสิ่งที่พวกเขาเองก็ต้องทำก็คือเขาก็ต้องประคองชีวิตให้ดีที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้อะนะคะคือหนูมองว่าบางคนเนี่ยเขาบอกว่าบางทีถ้าเขาเกิดเซ็งๆหรือว่ารู้สึกว่ามันไม่มีอินสไปร์อะไรแล้วเขาก็จะออกไปนั่งร้านน้ำชาเพื่อไปนั่งปรับทุกข์กับเพื่อนไปนั่งคาเฟ่หรือว่าไปเที่ยวแบบพื้นที่ธรรมชาติอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะว่าคนที่จะมีสัมภาษณ์เนี่ยบางคนเขาก็ทำงานศิลปะบางคนเขาก็เป็นยูทูบเบอร์บางคนทำหนังทำเพลงเขาก็อยากที่จะออกมาถ่ายทอดในสิ่งที่เขาสนใจเพื่อเป็นกระบอกเสียงให้กับพื้นที่ที่เขาอยู่ค่ะหรือว่าบางคนเองที่เขาสนใจทางการเมืองเขาก็อยากจะเดินไปตามความฝันของเขาอยากให้พื้นที่บ้านเขามันดีขึ้นอยากให้ประเทศชาติมันดีขึ้นซึ่งแต่นี่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วอะค่ะเราเห็นทั้งความหวังความฝันบางคนเขาบอกว่าเขามั่นใจว่าวันหนึ่งบ้านเขาจะสงบแต่เขาก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แต่เขาก็ต้องมีความหวังอะค่ะเพราะสุดท้ายแล้วความหวังมันขับเคลื่อนชีวิตคนเราอยู่แล้วอะค่ะถ้าเกิดไม่มีความหวังไม่หวังเลยว่ามันจะสงบจะนี่ว่าชีวิตมันดูหดหู่มากเกินไปอะค่ะมันก็เลยทำให้เราได้เห็นน้องบางคนที่เกิดมาพร้อมกับเห็นด่านเห็นทหารเขาก็มีความรู้สึกอีกแบบนึงว่าเมื่อไหร่เขาเองจะสามารถออกไปจากที่ตรงนี้ได้อะไรเงี้ยค่ะหรือบางคนที่ออกจากพื้นที่3จังหวัดณตอนนี้มาเรียนอยู่ที่กรุงเทพเขาก็ตั้งใจที่จะเอาองค์ความรู้นั้นกลับเข้ามาพัฒนาพื้นที่บ้านเขาคือทุกคนต่างมีแพชชั่นมีความรู้สึกฉันอยากให้บ้านของฉันมันดีขึ้นอยากให้บ้านของฉันไม่ได้ถูกมองว่ามันอันตรายมันรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขาอะสามารถทำให้จามี่เห็นได้แล้ว1คนจามี่ก็เลยคิดว่าการที่จามี่ทำหนังสือเล่มนี้ออกมาเราจะเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงเพื่อทำให้คนอื่นเขาได้เห็นเหมือนกันค่ะนอกจาก being young in the red zone แล้วนะคะทางน้องจามี่เองก็มีหนังสือทำมือค่ะใช่แล้วค่ะเขาเป็น FC หนูอยู่ส่งมาให้พี่ดู เขาสามารถจับจองได้นะคะหนังสือแต่ตอนนี้หมดแล้วนะคะใช่ใช่หนังสือหมดแล้วนะคะขอดูให้ทราบก่อน มีจำนวนจำกัดมากเลยถูกต้องค่ะ Vision นะคะจะมีหนังสือทำมือที่ชื่อว่าขอความสันติสุขจงประสบแต่ฉันใช่ค่ะเล่มนี้มีเนื้อหาอย่างไรคะแล้วก็ทำไมน้องจามี่เลือกที่จะทำเป็นทำมือไปก่อนก็คือจริงๆแล้วคือหนังสือเล่มนี้ค่ะมันจะเป็นเนื้อหาตอนที่จามี่ลงไปใช้ชีวิตที่ชายแดนใต้นะคะก็จะเล่าว่าจามี่ไปเจออะไรมาบ้างไปกินอะไรมาบ้างไปทำอะไรมาบ้างเจอใครบ้างรู้สึกยังไงในพื้นที่อะค่ะรวมถึงการบันทึกเรื่องราวบรรยากาศการที่เราลงไปเขียนหนังสือแล้วก็อยู่เรสซิเดนซี่ปัตตานีอาร์ตสเปซนะคะว่าเป็นยังไงวันๆนึงจามี่ทำอะไรบ้างก็จะเป็นเรื่องราวที่คนอ่านเล่มบีอิ้งยังเนี่ยจะไม่ได้เห็นว่าชีวิตตอนที่อยู่3จังหวัดมีอะไรบ้างแล้วก็ที่จามี่สนใจทำหนังสือทำมือเนี่ยคือจามี่เคยทำมาเล่มแรกครั้งแรกตอนปี2019นะคะก็จะเป็นรวมเรื่องราวเกี่ยวกับตอนที่จามี่ไปเป็นอาสาสมัครที่ต่างประเทศทั้งหมดเลย
แต่ว่ามันปล่อยไม่สุดอะค่ะเพราะว่าการทำหนังสือทำมือเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขว่าถ้าจำนวนหน้าเยอะราคามันจะเยอะคุณต้องพิมพ์เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราเนี่ยด้วยกับเราใช้ต้นทุนของตัวเองมันก็เลยทำให้มันค่อนข้างลำบากนิดนึงก็เลยทำออกมาได้น้อยอะนะคะแล้วก็เมื่อก่อนเองเนี่ยจอนี่เนี่ยเขียนบล็อกมานานแล้วอะค่ะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอ่านแล้วเราไม่ชอบคือเราไม่ชอบผ่าตรงหน้าจออย่างนั้นอะค่ะก็คือเอาความชอบของตัวเองเป็นหลักเราอยากให้คนที่เขาอ่านเรื่องราวของเราอะอยากให้เรื่องราวของเรามันถูกอ่านโดยกระดาษอ่านความรู้สึกแบบสัมผัสอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากได้ความรู้สึกแบบนั้นมากกว่าก็เลยลองตัดสินใจทำหนังสือทำมือขายดูค่ะเพราะว่าเรื่องราวมันจะดูลิมิเต็ดแต่ถูกไหมคะแล้วก็เหมือนหาอ่านได้เฉพาะแค่คนที่ซื้อเท่านั้นหรือว่ามีเพื่อนที่ซื้ออ่านได้เท่านั้นใช่ค่ะหนูก็เลยตัดสินใจทำหนังสือทำมือค่ะแต่ว่าเนื้อหามันก็จะเป็นเนื้อหากว้างๆไม่ได้แบบละเอียดมากเพราะว่าดีเทลมันค่อนข้างเยอะคือเล่มแรกก็เลยเป็นเล่มนั้นพอเล่มสองก็เป็นหนังสือนิยายที่มันเป็นความสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะคะพอมาเล่มขอความสันติทรงประชดแดงสันก็เป็นหนังทำมือซึ่งเรารู้สึกว่าตอนนี้เราก็ยังหาคนที่จะมาสนับสนุนหรือซัพพอร์ตเราไม่ได้เราก็เลยทำเองก่อนนะคะตะกี้เกริ่นไปแล้วว่าจริงๆเล่มแรกนั่นเนี่ยจะเป็นหนังสือทำมือเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ไปเป็นอาสาสมัครที่ต่างประเทศนะคะนี่แหละค่ะก็จะเป็นอีกเรื่องนึงที่เป็นยี่ห้อที่ประทับตาให้กับจัมมี่ไว้ด้วยนะคะว่าดิฉันอยากจะเรียกว่าเป็นอาสาสมัครโลกแล้วกันเพราะเธอเดินทางไปหลายประเทศมากนะคะการไปเป็นอาสาสมัครในประเทศต่างๆนะคะมีความสนุกแหละแน่นอนเรื่องเรียนรู้ก็แน่นอนแล้วก็แรงบันดาลใจอะไรอ่ะทำให้จามี่แบบว่าสนใจมากเลยจะต้องเดินทางรอบโลกนี่ยิ่งกว่าทูตสันติภาพอะไรต่างๆนั่นค่ะก็คือการทำงานอาสาสมัครเนี่ยค่ะมันเริ่มจากตอนที่จะมีโอกาสได้ไปอยู่ที่อังกฤษใช่ไหมคะสักพักนึงแล้วก็เราก็มีเพื่อนที่เป็นคนนั่นแหละค่ะคนอังกฤษเพื่อนจากเวสเทิร์นฝั่งยุโรปอะไรมากมายแอฟริกาเอฟกาเยอะแยะเลยทีนี้ปุ๊บเหมือนเราชอบไปพิพิธภัณฑ์ด้วยกันเราชอบไปนั่งแฮงเอาท์แล้วก็มันมีไมด์เซ็ตคล้ายๆกันนะคะในเรื่องว่าเนี่ยถ้าฉันเรียนจบนะเดี๋ยวฉันจะไปเป็นอาสาสมัครไปเป็นวอลันเทียร์ไอเราก็แบบเฮ้ยน่าสนใจแต่ว่าเรายังเรียนไม่จบเพราะว่าตอนนั้นเราไปช่วงซัมเมอร์ใช่ไหมคะพอเรารู้แล้วว่าเรามีเพื่อนเนี่ยมีแก๊งมีกลุ่มแชทปุ๊บเต็มที่พอเรากลับมาประเทศไทยเราก็เรียนให้จบพอจบแล้วปุ๊บตอนแรกเนี่ยเราก็บอกกับเองว่าโอเคฉันจะขอดูซีรีส์หรือว่าอ่านหนังสือการ์ตูนอะไรก่อนที่มันไม่ใช่หนังสือเรียนนะคะเพราะว่าเราอ่านมาเยอะมากแล้วอยากพักทีนี้พอดีเพื่อนที่อังกฤษเนี่ยค่ะเขาเท็กซ์มาหาเราพอดีว่าเฮ้ยยูฉันกำลังจะบินไปขอนแก่นแล้วนะเพื่อที่ไปเป็นอาสาสมัครช่วยสร้างห้องสมุดแบบบ้านบินอะไรเงี้ยยูสนใจไหมเราก็กูไปนานปะเนี่ยอะไรเงี้ยเขาก็บอก 2-3 อาทิตย์เราก็เลยตัดสินใจว่าอ้าวโอเคไปก็ได้แล้วเดี๋ยวซีลงซีรีส์ก็ค่อยกลับมาดูก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นก็เลยไปเป็นเพื่อนๆนะคะพอไปถึงปุ๊บมีเราคนเดียวที่เป็นอิสลามอะค่ะแล้วมีเราคนเดียวที่เป็นคนไทยงงมากคล้ายๆที่แบบเป็นประเทศไทยแต่ว่าไม่มีคนไทยแล้วขนาดคนที่เป็นเจ้าของโปรเจกต์ก็ยังเป็นคนเยอรมันนะคะจนเขามาบวชแล้วจนศึกแล้วแล้วก็ทำกลุ่มคอมมูนิตี้ในขอนแก่นนะคะแต่ภรรยาเขาไม่ได้เป็นคนไทยนะคะภรรยาเขาก็เป็นคนเยอรมันก็คือทำด้วยกันนั่นแหละค่ะคือเขารักประเทศไทยมากก็คือช่วยคนในชุมชนทำห้องสมุดให้เด็กทำอาหารแจกจ่ายคนไร้บ้านพอเราไปปุ๊บวิเราเห็นหลายอย่างมากแล้วทุกวันนะคะเขาจะมีเป็นพิลโลทอล์กกิ้งอะค่ะแบบเป็นตอนเย็นเนี้ยค่ะก็นั่งรวมกันเลยค่ะ30คนทุกคนต้องพูดว่าวันนี้คุณได้อะไรจากการทำงานต้องแชร์ต้องนู่นนี่นั่นมีรีเฟรชกันแบบหลังจบทุกวันแล้วก็หลังจากจบที่มันเป็น3อาทิตย์นะคะก็รีเฟรชอีกครั้งนึงว่าคุณได้อะไรเพื่อนคนนี้ก็แชร์ว่าเนี่ยฉันได้รับพลังมากเลยนะเดี๋ยวที่ต่อไปที่ฉันจะไปคือแอฟริกาเราก็ถึงสุดยอดเลยว่ะไปทำไมทุกคนตรงนี้มันสุดยอดขนาดนี้คือเรารู้สึกตัวเล็กกระติ๊ดนิดนิดนิดไปเลยอะคือเฮ้ยโลกที่ฉันเคยอยู่ก่อนหน้านี้มันเป็นโลกที่ธรรมดามากแต่ทำไมฉันไม่อยู่กับเธอทั้งที่ในประเทศฉันอะเหมือนรู้สึกอยู่อีกโลกนึงเพราะว่า mindset มันต่างกันลิบลับเลยค่ะแล้วก็การใช้ชีวิตที่พวกเขาเคยใช้อะค่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้การแล้วนะนี่ฉัน20แล้วนะฉันต้องเอาแบบพวกเขาบ้างดิแต่นี่ก็แชร์เรื่องของการนี่ว่าเนี่ยต้องขอบคุณเพื่อนมากขอบคุณอเล็กซ์มากที่ชวนแกมี่มาที่นี่คือถ้าไม่ได้เขาแกมี่คงไม่ได้ mindset หรือข้อมูลชุดความคิดอะไรที่มันเป็นแบบนี้จนกระทั่งกลับบ้านไปเราก็ทักไปบอกอเล็กซ์ว่าเนี่ยฉันรู้แล้วประเทศแรกที่ฉันจะออกไปทำงานอาสาสมัครคือที่ไหนเขาก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าเขากำลังจะบินไปที่แอฟริกาใช่ไหมคะวินนี่บอกว่าจะมีจะไปอินเดียแล้วเขาก็แบบโอ้ยสุดยอดเลยอินเดียไปเลยไปคนเดียวพอเรามาบอกที่บ้านปุ๊บพ่อแม่ตกใจจะเป็นลมฮะลูกจะไปอินเดียคนเดียวเนี่ยนะเราไปทำอะไรบ้างคือตอนนั้นเนี่ยเราอาสาหลายอย่างมากเลยไปอาสาทำ learning space ให้กับเด็กที่หมู่บ้านแถวทะเลทรายแล้วก็ไปทำเป็นชื่อว่า Savannah Forest ค่ะเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อม
เราต้องเข้าไปอยู่ในป่านั้นเป็นเดือน2เดือนแล้วก็ใช้ชีวิตแบบเบียดเบียนธรรมชาติน้อยที่สุดอะค่ะมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการออกเดินทางไปอาสาต่างประเทศของตานี่ค่ะหลังจากนั้นก็อินเดียเราก็ไปเรื่อยๆเลยค่ะเพราะว่าเราได้คอนเนคชั่นกับเพื่อนเราไงคะเหมือนปากต่อปากคุยกันแบบเฮ้ยเนี่ยฉันไปแอฟริกามาแล้วนะถ้าเธอจะไปอ่ะเธอก็บอกฉันได้เลยอะไรเงี้ยติดต่อมีคอนแทคมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตเราโชคดีกันโอ้โหฟังแล้วสนุกมากเลยอ่ะมันสนุกนะคะคือมันสนุกจนหนูหยุดไม่อยู่อะค่ะแล้วจะมีหนังสือเล่มใหม่ออกมาให้อ่านกันอีกไหมคะหลังจากเล่มนี้จริงๆแล้วอะค่ะคือชื่อเป็นหนังสือบทสัมภาษณ์เนี่ยตอนนี้อาจจะต้องขอคิดหนักเลยนะเพราะว่ามันเหนื่อยมาก แต่ว่าตอนเนี้ยค่ะจานี่เขียนต้นฉบับอยู่สองเล่มนะคะเล่มแรกเกี่ยวกับตอนที่ไปแบ็คแพ็คแล้วก็อาสาสมัครชีวิตสนุกสุขเวียนมากที่ทวีปแอฟริกาค่ะประมาณ5ประเทศก็มีต้นฉบับก็คือยังเขียนไม่เสร็จอยู่ในช่วงรีไลท์อยู่ในช่วงเออหาเพิ่มว่าจะทำยังไงแล้วก็เล่มที่สองก็จะเป็นเกี่ยวกับชีวิตที่ประเทศเนปาลนะคะว่าจริงๆเนปาลเนี่ยถ้าเห็นหนังสือเนปาลมันไม่ใช่แค่ว่าเทรคกิ้งนะมันมีอะไรมากกว่าคำว่าเทรคกิ้งหรือไฮกิ้งหรือว่าเดินแบบอันนาปุรณะค่ะมันมีอะไรมากกว่านั้นแต่ว่าหนูเองอ่ะก็ยังไม่รู้หนูตั้งเซตไว้ว่าถ้าหนูทำต้นฉบับของเล่มนี้เสร็จปุ๊บหนูจะลองส่งให้สำนักพิมพ์แล้วหนูจะให้เวลาตัวเองแค่ประมาณ 3-4 เดือนถ้าเกิดไม่มีตอบเดี๋ยวหนูจะลองหาทุนทำเองก็ได้ค่ะคือเหมือนหนูก็ตั้งใจไว้แล้วเพราะว่าหนูอยากให้เรื่องราวของหนูมันถูกสัมผัสผ่านกระดาษเหมือนกันเหมือนเล่มอื่นๆไปอ่านกันถึงเรื่องราวที่ว่าด้วยแรงดันใจประสบการณ์จากการเดินทางและการเรียนรู้เรื่องราวคนรุ่นใหม่นะคะในชายแดนใต้ผ่านการสัมภาษณ์นะพูดคุยเรื่องประเด็นนะคะแล้วก็มีการบรรณาธิการด้วยนะคะและการที่ลงไปใช้ชีวิตในพื้นที่นั้นของน้องจามี่รอวิถีนะคะแล้วก็ทําว่าจะต้องเดินทางไปเป็นอาสาสมัครที่ต่างประเทศแล้วนะคะเป็นระยะเวลา5เดือนทีเดียว4เดือนค่ะ5เดือนค่ะ5เดือนนะคะที่เนปาล4เดือนแล้วก็ที่อินเดียอีก1เดือนนะคะก็ขอให้น้องจามี่เดินทางปลอดภัยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากเลยค่ะนำประสบการณ์ต่างๆกลับมาเล่าให้กับพวกเราได้ฟังอีกนะคะได้เลยยินดีมากๆเลยค่ะขอบคุณวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะที่ร่วมพูดคุยในหลบมุมอ่านสวัสดีค่ะรอค่ะค่ะสวัสดีค่ะหากมีหนังสือดีๆที่อยากมาแชร์กันมาบอกกับเราได้นะคะแล้วกลับมาหลบมุมอ่านด้วยกันค่ะติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS PodcastThai PBS Podcast. View the world via the voice.